คณะรัฐมนตรีเห็นชอบวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกรัชกาลที่9คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9เมื่อวันที่26กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีนับจากนี้ให้เป็นวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับการเพื่อความวิวัฒน์พัฒนาของบ้านเมืองเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์และยังความผาสุกร่มเย็นแก่ผองพระศกนิกรชาวไทยพระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอานประเทศแม้การเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559จะล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันแต่พระศกนิกรทุกหมู่เหล่ายังล้วนคำนึงซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่รู้ลืมเลือนนายชัยกล่าวว่าวันที่13ตุลาคม2566เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ7ปีหรือศตมวรรษดังนั้นเพื่อให้วันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันแห่งการร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินการนี้รัฐบาลจึงนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยซึ่งทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราชตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทย ลัดเลาะยุทธจักรพาณิพักแย้มโซยชดเชยลดน้ำหนักดูเดือดแน่อรวรรณแรงเหลือแต่เสียงหมดแล้วในที่สุดรอยร้าวเมื่อ13ปีก่อนก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหลังที่ดาวันดาวสกุลอดีตนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมและซีเกมหลายสมัยออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตอนเอเชียนเกมปี2010พวกเธอและนักตะกร้อคนอื่นๆถูกเรียกรับผลประโยชน์เนื่องจากสตาฟโค้ชขอหักเงินรางวัลถึง 200,000 บาทงานนี้บิ๊กต้อมธนาชัยประสิทธิ์ในฐานะนายกสมาคมตะกร้อคนใหม่ต้องแก้ปัญหาและใช้โอกาสนี้ลบรอยร้าวให้ได้คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส่งท้ายให้กับตัวเองได้สำเร็จก็ดีใจอยู่หรอกแต่เหนือยิ่งกว่านั้นเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจบอกว่าหิวข้าวมากกว่าเพราะที่ผ่านมาลดน้ำหนักไปเยอะมากและต้องคุมให้คงที่อยู่ตลอดตอนนี้ไม่ว่าจะอะไรก็เอามาได้เลยพร้อมรับประทานทุกอย่างทิพย์อรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมหญิงไทยไม่ได้ทุ่มสุดตัวแค่เรื่องการแข่งจนคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์แต่ยังตะโกนเชียร์เพื่อนอย่างหนักหน่วงมาตั้งแต่รอบ8ทีมที่ชนะเกาหลีเหนือมาได้จนเสียงแหบแถมหลังจบเกมกับจีนพอต้องให้สัมภาษณ์เพื่อนในทีมยังปล่อยให้ถือไมค์พูดอยู่คนเดียวพูดไปก็แหบไปเพื่อนก็ขำแต่ก็ยังให้พูดต่อจนจบทันทีที่เท้าเหยียบแผ่นดินจีน
สิ่งแรกที่ทีม e-sport game Dota 2.A2 ทำอาจไม่ใช่หาร้านอาหารหรือสำรวจเมืองหากแต่เป็นติดต่อจองคิวใช้บริการนวดกับศูนย์ไทยเฮาส์แหมสงสัยจะซ้อมมาหนักคงเมื่อยหน้าดูเปิดโค12ตบสาวไทยล่าเหรียญเอเชียนเกมเปลี่ยนมือเซตสิริมาแทนนุชราสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชุดเตรียมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนออกมาเรียบร้อยแล้วโดยยึดเอาตบสาวชุดทำศึกคัดโอลิมปิกเกมมาทั้งหมดยกเว้นนุชราต้อมคำมือเซตยุค7เซียนที่โดนถอดออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นสิริมามานกิจขณะที่ตัวรับอิสระส่งชื่อได้เพียงแค่คนเดียวโดยเป็นปิยนุชแป้นน้อยสำหรับรายชื่อทั้ง12คนมีดังนี้หัวสาววิภาวีสีทองสสิภาพรจันทวิสูตรอัชราพรคงยศชัชชุออนมวกสีบอลเร็วทัดดาวนึกแจ้งจรัสพรบรรดาศักดิ์หัตถยาบำรุงสุขเซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราดสิริมามานกิจบีหลังทิมพิชยากกรำธนัชชาสุขสดตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยผู้จัดการทีมสมชายดอนไพรยอดหัวหน้าผู้ฝึกสอนดนัยศรีวัชรเมธากุลผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนวรรณาบัวแก้วแพทย์ประจำทีมวิทวัฒน์เจนบุญไทยนักกายภาพบำบัดทิพรัตน์แก้วสายทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะออกเดินทางในวันที่28กันยายน2566ด้วยสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ CA734 เวลา 2:50 น.โดยจะถึงเมืองหางโจวประเทศจีนในเวลา 7:55 น.และจะเดินทางกลับในวันที่8ตุลาคม2566ด้วยสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ CA733 เวลา 22:25 น.ถึงประเทศไทยในวันที่9ตุลาคมเวลา 1:25 น.สำหรับกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจะแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่7ตุลาคม2566โดยในรอบแรกที่ไทยถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับไต้หวันและมองโกเลียทีมอันดับ 1-2 ของแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ2โปรแกรมการแข่งขันวันที่1ตุลาคม2566สนามเต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์กลุ่ม B 13:30 น.ไทยพบไต้หวันวันที่2ตุลาคม2566สนามเต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์กลุ่ม B 13:30 น.มองโกเลียพบไทยสุดเสียดายเรือพายสาวไทยพ่ายเวียดนามวิวชวดเหรียญเอเชียนเกมเรือพายสาวไทยประเภท8ฝีพายสุดเสียดายหลังเร่งเต็มที่แต่พ่ายเวียดนามเฉียดฉิวคว้าอันดับที่4ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศจีนการแข่งขันเรือพายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่เมืองหางโจวประเทศจีนล่าสุดเมื่อวันที่25กันยายน2566เป็นการแข่งขันเรือพาย8ฝีพายหญิงระยะ 2,000 เมตรทีมเรือพายสาวไทยที่นำโดยปาริสาแช่มพุทซาและนิวนันทิดากระจ่างแจ่มที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงในรายการ2คนพายคู่ไปก่อนหน้านี้ร่วมกับเมธินีระรื่นรวิวรรณสุขแก้วณัตรวิวรรณนันชัยจิรกิจพืชทองหลางจิรกรพืชทองหลางปิยมนต์เติมสุขเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ4เวลา 6:49.85 น.ตามหลังเวียดนามที่ได้เหรียญทองแดงเที่ยงคืน36:00 น.เท่านั้นส่วนเหรียญทองจีน 6:33.61 น.เหรียญเงินญี่ปุ่น 6:44.1 น.เรือพาย4ฝีพายชายชนินเพ็ญทองดีณรงค์ศักดิ์นาคแสงเปรมมนัสวัฒนานุสิทธิ์
วัชระป้างทองเข้าเส้นชัยอันดับ8เวลา 6:30.14 นาทีส่วนเหรียญทองจีนวันที่6กุมภาพันธ์65เหรียญเงินอุซเบกิสถานวันที่6เมษายน64นาทีเหรียญทองแดงอินเดียวันที่6สิงหาคม61นาที